ครั้งหนึ่งนานมาแล้วณอาณาจักรที่ไกลแสนไกลท้องนภาที่กว้างใหญ่ได้ทอดทิ้งหญิงสาวให้หลบซ่อนอยู่ในมุมที่โลกลืมเลือนมีเพียงเสียงของความรักที่คอยย้ำเตือนไม่ให้เธอสิ้นความหวังในจิตใจรอเพียงใครสักคนที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตร่วมลิขิตชะตาและขีดเขียนความสุขให้กันและกันหญิงสาวคนนั้นจะเป็นใครแล้วอุปสรรคในเหตุการณ์ครั้งนี้คืออะไรขอเชิญทุกท่านติดตามชมอุปรากรจีนล้อการเมืองจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่องซินเดอเรลล่าภาคพิสดารได้ณบัดนี้งานคืนสวยยาว15ปี
ที่สำนักโดมเด่นธรรมนี่ไงบัตรเธอเอามานี่หนูสกปรกสกปรกจริงเจ้ามันก็อยู่ได้แต่ในรังสกปรกแบบนี้แหละอุ๊บส์ตายจริงบ่นไปตั้งเยอะเกือบลืมแนะนำตัวคารวะท่านทั้งหลายตัวข้าแม่ไม้สาวพราวเสน่ห์เล่เหลี่ยมแพรวพราวสยบทุกสาวน้อยสาวใหญ่ในปฐพีขณะนี้กำลังเหงาใจอยากได้ใครสักคนมาเคียงคู่มีนามว่าหมาม้าสังโอ้โหวันนี้ท่านแม่สวยจังเลยหวั่นแหละดูสิอายุอนามป่าเข้าไปตั้งแรงสีแล้วแต่ความสวยยิ่งตึงเป๊ะแน่นอนเฉพาะหูอะไรนะไม่เป็นสองรองใครอีกไม่นานต้องมีเจ้าสัวมาขอมันแบบอสอตับแน่ๆเลยอันนั้นนั้นนั้นแน่แน่ยิ้มแบบนี้อนุญาตให้ข้าไปงานเลี้ยงแล้วใช่ไหมปากหวานแบบนี้มีหรือแต่ไม่ใจอ่อนไหลไปแล้วเอาเป็นว่าข้าให้เจ้าไปใช่ไหมไปทำความสะอาดบ้านให้หมดทุกซอกทุกมุมเดี๋ยวนี้แล้วงานนี้ข้าจะไปแทนเจ้าเองโธ่ในโปรดแต่ท่านแม่เชื่อข้าใฝ่ฝันอยากจะมางานเลี้ยงรุ่นมานานแสนนานก็บอกว่าไม่ได้เลิกฝันเฟื่องสิทีน้ำหน้าอย่างเจ้าน่ะเหรอจะไปงานเลี้ยงต้องดูดีมีระดับอย่างข้านี้อุ๊ยตาต้องรีบไปดึงหน้าเสียหน่อยแล้วงานนี้ต้องเลิศเข้าไว้เจ้าไม่อยากได้คิดอู้งานอีกนะไม่อย่างนั้นต่อไปเจ้าได้ใส่กำไลอิเล็กทรอนิกส์แบบพวกเด็กแว้นแน่ๆในปฏิทินหูมาไปดีกว่าชีวิตค่ะทำไมถึงได้อาภัพเช่นนี้เรียนจบตั้งปริญญาตรีเงินเดือน15,000ก็ไม่ได้ค่าแรง300ก็ไม่มีคืนภาษีบ้านหลังแรกก็นานนานขนาดค่ะเกิดมามีรูปร่างหน้าตางดงามขนาดนี้แต่กลับไม่ได้ออกไปให้ใครได้ยนต์ชมสงสัยชาตินี้ข้าคงไม่มีโอกาสได้พบรักแท้ดังใจฝันคิดแล้วมันน่าอนาถใจกระซิบกระซิบใครร้องร้องโธ่สาวน้อยเหตุใดจึงมาร้องไห้คร่ำครวญอยู่เช่นนี้มีอะไรอยากให้ข้าช่วยไหมใครกันเทพสีจะเข้ามาในบ้านข้าได้อย่างไรไหนตัวมาโบราณว่าไว้อย่าไว้ใจคนหน้าปลวกเอ้ยคนหน้าแปลกเอ้ยคนแปลกหน้าเอ้ยถูกแล้วออกไปนะไม่อย่างนั้นกล้าจะทุบเจ้าด้วยแท็บเล็ตเด็ดบอลหนึ่งนี่แหละนี่น่ะเอาไปโอ้ยพอแล้วโถตีมาได้ไม่ทงไม่ถามเรื่องสุขภาพสักคำข้าไม่ใช่คนแปลกหน้านะข้าก็คือเทพแห่งความรักฮะเทพแห่งความรักแล้วท่านมาทำอะไรที่นี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการละกันคารวะท่านทั้งหลายตัวข้าเทพบุตรตัวกลมสุดหล่อมีจิตใจโอบอ้อมอารีคุ้มครองแต่คนดีเท่านั้นมีนามว่าเซียนอายนีข้าได้รับมอบหมายให้ออกมาปฏิบัติภารกิจกอบกู้ความรักและช่วยเหลือเหล่ามนุษย์ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากไม่ว่าจะเป็นการดับไฟใต้กู้ภัยแล้งปลองดองการเมืองว่าแต่เจ้าเถอะตกลงมีเรื่องทุกข์ร้อนอันใด
ข้าสามารถช่วยเจ้าได้จริงๆนะท่านจะช่วยข้าได้จริงๆหรือจริงสิแต่ว่าแม่เลี้ยงของข้าคงไม่พอใจแน่ทำไมหรือหากข้าขัดคำสั่งเขาออกไปเราเป็นคนดีและเสียสละมามากแล้วจงร้องขอในสิ่งที่หัวใจของเจ้าปรารถนาเถิดไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นถ้าเช่นนั้นข้าขอให้มีเจ้าสัวมาขอมันเฮ้ยขอให้ข้าได้ไปร่วมงานเลี้ยงรุ่นกับเพื่อนๆในคืนนี้ด้วยเถิดเจ้าได้สิ่งนั้นเดี๋ยวนี้โอ้แก้วด้วยฉันเป็นงานเลี้ยงที่เลิศหรูอลังการเหมาะกับคนสวยและมีระดับอย่างข้าอะไรเช่นนี้สะใจจริงๆที่หนังซินดี้มันไม่ได้มาเสนอหน้าด้วยเอได้ข่าวว่ามีองค์ชายมาร่วมงานด้วยนี่อยู่ที่ไหนนะข้าหล่ะอุตส่าห์แต่งสวยมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะเนี่ยเปิดตัวองค์ชายมาแล้วมาแล้วมาแล้วข้าหรือวะท่านทั้งหลายตัวข้าองค์ชายรูปงามนามสกุลดังรวยล่ำซ้ำแถมยังหุ่นเฟิร์มผมเรียบร้อมไปด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ขาดเพียงสิ่งเดียวคือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าหัวใจมีนามว่าองค์ชายตีมีเขียวหล่อจังอาหาหล่อจริงผู้ใครนั้นเป็นป่านี่แค่มองสบตาหากจะตั้งสีว่าอาหาใจหายว่าเคลื่อนไปหน่อยอุ๊ยตายฉันหลอกกระชากใจอะไรเช่นนี้ดูสิดูสิองค์ชายหน้ารูปไข่เอ้ยหน้ารูปไข่งานนี้ข้าต้องแอบสาวซะหน่อยแล้วเด้งๆๆๆเป็นยังไงกันบ้างครับพี่น้องตั้งแต่ท่านผู้นำหญิงของเราปรับครม.ปู3ยังอยู่สุขสบายกันดีหรือเปล่าที่เขาว่าปีนี้น้ำจะไม่ท่วมท่วมทำนานาก็ไม่แล้งแล้งถึงแล้งแล้งก็ไม่นานนานจ่าตุพงศ์ได้เป็นรัฐมนตรีใช่หรือไม่ใช่ใช่ข่าวว่าเราเลิกพูดเรื่องร้ายๆแล้วมาสนุกกับงานเลี้ยงกันต่อเลยดีกว่าเชิญเชิญเชิญไปนะแย่ จังอยู่ไหนนะทำไมไม่เจอสักทีก็ถูกเล่มแล้วนี่ทำไมไม่เห็นจะมีเลยเป็นอะไรหรือเปล่าแม่นางมีอะไรให้ข้าช่วยไหมพี่หน้าตาดูมีอายุขนาดนี้ได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือยังครับช่วยได้นะโอ้ยแรงจะไม่ตกโอ้โหลืมต้องแอบแปลวคือหนังสือเล่มนี้นะสิคะแปลกแปลกจะเปิดไปหน้าไหนๆก็มีแต่หน้าคุณโอ้ยเงียบเลยสงสัยจะไม่ช็อตเอาล่ะถึงแล้วผมให้เจ้าสนุกสนานกับงานเลี้ยงนี้ให้เต็มที่และได้พบกับความรักที่รอคอยเสียทีนะข้าต้องขอขอบคุณท่านจริงๆข้ามาส่งเจ้าแค่นี้นะเอ๊ะนั่นใครกัน
ันทำไมถึงดูเจอจรัสชัดเจนในหัวใจของข้าเช่นนี้ขอวัดแอปหน่อยได้ไหมครับอยากรู้จักอ่ะสวยจนน่ากระทึกไหลเลยนั่นมันนางลูกเลี้ยงไม่รักดีของข้านี่เหตุใดเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ได้ข้าสั่งให้เจ้าอยู่บ้านไม่ใช่หรือไงโอ้ยไม่ไหวแล้วนะโดนด่าตั้งแต่ฉากแรกฉากนี้ต้องมาโดนด่าอีกแม่เลี้ยงใจร้ายแบบนี้ด่าน่าจะพัดให้หายไปกับน้ำท่วมจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานบ่นอะไรข้าได้ยินนะเห็นกันอยู่เจ้าประกาศขัดคำสั่งข้ามันนี่เดี๋ยวนี้นี่เลยข้าจะลงโทษเจ้าให้มันรู้สำนึกสิบ้าใจเย็นก่อนแม่นางข้าว่ามีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจากันดีกว่าใช่ๆได้โปรดเถอะท่านแม่ข้าแค่อยากบอกมาเปิดหูเปิดตาบ้างปิดอยู่ข้าไม่อยากอยู่แต่ในครัวอับอับนั่นไปตลอดชีวิตก็ดีแล้วนี่ขอให้ข้าได้มีโอกาสเช่นเด็กสาวทั่วไปบ้างเถิดจริงหรือจริงสิแน่นะแน่สิอย่ายั่วนะมาอยู่สิทำอวดดีอวดดีงั้นพี่ไปหน่อยเดี๋ยวนี้ริอาต่อปากต่อคำงั้นหรือเป็นเด็กอักตันยูช้าก่อนแม่นางที่ท่านกำลังใช้อารมณ์กับลูกสาวของท่านอยู่นะก็แค่ลูกเลี้ยงท่านจะทำอะไรคิดถึงจิตใจเด็กสาวผู้นี้บ้างเถอะใจตาล่ะไม่เข้าใจท่านแม่จริงๆตั้งแต่เลี้ยงดูข้ามาข้าไม่เคยได้อะไรเลยเงินทองก็ไม่ให้ไอโฟน5ก็ไม่ได้คอยแต่ติดหัวใจไม่เคยได้ออกไปไหนสักทีเอ๊ะนี่เจ้าเอาล่ะทั้งสองคนใจเย็นก่อนจะได้อารมณ์กันแบบนี้มันผิดหลักวิชาชีพสังคมสงเคราะห์นะพูดปากนี่มันเรื่องของคนในครอบครัวคนนอกอย่ามาสอดหลักกงหลักการอะไรไร้สาระสิ้นนี้เอ๊ะนี่ท่านสังคมสงเคราะห์สอนให้เข้าใจคนไม่ได้สอนที่ยอมคนจะทำไมวันนี้ข้าจะขอทวงคืนอิสรภาพกับแม่เลี้ยงใจยันปากดีนะเจ้ามันก็แค่นังเด็กเมื่อวานซื้นน่าระรื่นต้อแหลชอบแสหาเรื่องเลี้ยงไม่เชื่ออักตันยูข้าทีท่านมันก็แค่แม่เลี้ยงใจสามจาบดามตั้งหากลับจ้องจับแต่ผู้ชายแม่ไม่มีใครเอาหน่อยวันนี้ข้าจะต้องตบสั่งสอนเจ้าให้รู้สำนึกสิบ้างข้าที่อยากรู้เหมือนกันว่าเรี่ยวแรงหญิงแก่ๆอย่างท่านจะไปได้สักกี่น้ำเห็นที่จะคุยกันไม่รู้เรื่องแน่จริงก็เข้ามาไม่มีใครฟังข้าเลยช่วยข้าด้วยฮะข้าเป็นความรัก
ใช่แล้วข้าคือเทพแห่งความรักผู้ปกปักรักษาและมอบความรักความเมตตาสู่มวลมนุษย์และข้าไม่ยินดีอย่างยิ่งที่เห็นพวกเจ้ากระทำการไร้ความปราณีเช่นนี้หรือว่าความรักจากข้าส่งไปไม่ถึงหัวใจทึบๆของพวกเจ้าคือทำไมกล้าดียังไงถึงได้มาพูดจาดูหมิ่นข้าเช่นนี้หยุดก้าวร้าวเสียทีเถิดความร้ายกาจของเจ้ารังแต่จะสร้างความเจ็บปวดและทุกทนแก่คนที่อยู่รอบตัวเจ้าเองหากเจ้าต้องการเป็นที่รักของคนรอบข้างเจ้าก็ควรที่จะมอบความรักให้แก่คนเหล่านั้นเสียก่อนแล้วเจ้าจะได้รับความรักนั้นกลับคืนมาในที่สุดใช่แม่นางท่านเคยรู้จักความรักที่ไม่หวังผลตอบแทนหรือไม่เป็นยังไงอ่ะมันเป็นความรักที่รักอย่างบริสุทธิ์ใจและไม่หวังสิ่งใดตอบแทนและถึงแม้จะมีใครเข้าใจเราผิดไปอย่างไรแต่จิตใจก็ยังคงชัดเจนในความดีที่เรากระทำไม่เปลี่ยนแปลงใช่แล้วและข้าเชื่อว่าท่านเป็นคนดีและท่านสามารถมีความรักดีๆแบบนี้ได้โอ้โหอย่างนั้นเองหรือข้าเข้าใจแล้วข้าต้องขอขอบคุณท่านทั้งสองจริงๆข้าต้องขอโทษจริงๆนะลูกรักแม่ผิดไปแล้วต่อไปแม่จะไม่ทำร้ายและใช้งานเจ้าอย่างหนักเช่นนี้อีกแล้วหาคนใช้ใหม่กันโอ้ท่านแม่ก็รอฟังคำนี้มานานเหลือเกินต่อไปนี้ข้าจะทำตัวเป็นลูกที่ดีแต่รักและเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านด้วยความเคารพดีมากท่านแม่คนเราเคยผิดเคยพลาดกันทุกคนแต่ทุกคนก็สมควรได้รับโอกาสที่สองโอกาสที่จะปรับปรุงแก้ไขตนเองโอกาสที่จะได้เริ่มใหม่แล้วในเมื่อมีบทเรียนแล้วก็ควรใช้บทเรียนนั้นสอนตัวเองในเมื่อท่านทั้งสองเข้าใจกันดีแล้วข้าก็ขอถือโอกาสนี้มั่นหมายลูกสาวของท่านด้วยสินสอดตามน้ำหนักตัวของเจ้าสาวรับเลยท่านคงไม่ขัดข้องอะไรใช่ไหมครับท่านแม่ยายโอ้ยโนพร้อมแกรมอะไรกันข้ายังไม่ได้ถอดรองเท้าที่เจ้าตามหาเลยนะเนื้อเรื่องมันไม่ใช่แบบนี้นี่ขอเลยดีกว่าเอานะอยู่ๆไปเดี๋ยวก็รักกันเองแหละจริงไหมท่านเทพเอาล่ะขอเชิญเจ้าบ่าวจูบเจ้าสาวได้โอกาสแห่งความรักสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแม้เริ่มต้นจะมีอุปสรรคบ้างแต่สุดท้ายมันก็คือสิ่งที่สวยงามและข้าก็มั่นใจว่าเหล่าบรรดาศิษย์เก่าสังคมสงเคราะห์ทั้งหลายที่มารวมตัวกันณที่นี้ต่างมีความหวังและความฝันที่จะสร้างความสุขให้กับเพื่อนมนุษย์ข้าขอให้พวกเจ้าทุกคนมีความรักอันบริสุทธิ์มอบให้แก่กันและอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้อย่างมีความสุขเพื่อเป็นความหวังเป็นพลังเป็นศรัทธาให้แก่ประชาชนสืบไปแม้ดอกไม้จะราโรยและร่วงหล่นขอดอกไม้ในใจคนอย่าเหือดแห้งเป็นพลังเป็นศรัทธายามล้าแรงแตกแขนงแตกกอต่อไปเพื่อสืบสารคุณธรรมอันสวยสดจันลงโลกให้งามงดสุขสดใสขอดอกไม้ที่บานแล้วกลางดวงใจมีแต่ให้กลิ่นหอมหอมความดีThank you.
แสดงชุดนี้หน่อยครับ